สวัสดีครับว่าที่เศรษฐีเงินล้านทุกท่านวันนี้จะพาคุณไปแกะรอยวิธีคิดของคนรวยว่าเขาหาเงินเก็บเงินและใช้เงินอย่างไรถึงได้มีเงินเหลือเป็นล้านถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมคุณต้องเต็มใจยอมปล่อยวางวิธีคิดและการใช้ชีวิตแบบเดิมๆแล้วนำ17วิธีคิดใหม่นี้เข้ามาสู่ชีวิต โดยการทดสอบแนวคิดเหล่านี้ในชีวิตจริงด้วยตัวเองแล้วคุณจะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านได้อย่างแน่นอน 1. คนรวยเชื่อว่าฉันกลุ่มชะตาชีวิตของตัวเองคนจนเชื่อว่าฉันถูกลิขิตให้เป็นอย่างนี้ถ้าคุณอยากรวยคุณต้องเชื่อว่าคุณสามารถกลุ่มบังเหียนชีวิตตัวเองได้โดยเฉพาะเรื่องเงินหยุดกล่าวโทษหยุดแก้ตัวและหยุดบน่น แล้วดึงพลังอำนาจของตัวเองออกมาเพราะคุณคือผู้กำหนดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณจงจำเอาไว้ว่าคุณเป็นผู้ลิขิตชีวิตทางการเงินของคุณเองจงบอกตัวเองทุกเช้าและก่อนนอนว่าฉันคือผู้ลิขิตชีวิตทางการเงินของฉันเอง 2. คนรวยเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะคนจนเล่นเกมการเงินเพื่อไม่ให้แพ้ เป้าหมายที่แท้จริงของคนรวยคือการมีฐานะที่มั่งคั่งและมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ส่วนเป้าหมายของคนจนคือการมีเงินพอจ่ายใบแจ้งหนี้ต่างๆและมีพอใช้ในแต่ละเดือนถ้าคุณอยากรวยเป้าหมายของคุณต้องเป็นความร่ำรวยไม่ใช่แค่มีเงินพอจ่ายใบแจ้งหนี้และไม่ใช่แค่พออยู่ได้สบายดังนั้นจงตั้งเป้าหมาย จงบอกตัวเองทุกเช้าและก่อนนอนว่าเป้าหมายของฉันคือการเป็นเศรษฐีเงินล้านและรวยยิ่งกว่านั้น 3. คนรวยทุ่มเทเพื่อความรวยคนจนแค่อยากรวยการสร้างฐานะไม่เหมือนการเดินทอดน่องในสวนการเป็นคนรวยต้องอาศัยความตั้งใจความกล้าความรู้ความเชี่ยวชาญความพยายามแบบร้อยเปอร์เซ็น ทัศนคติแบบไม่ยอมแพ้และความเชื่อแบบหมดใจว่าสามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาได้ด้วยตัวเองถ้าคุณอยากรวยจงเต็มใจที่จะทำงานหนักและทุ่มเทจงบอกตัวเองทุกเช้าและก่อนนอนว่าฉันมุ่งมั่นที่จะเป็นคนรวย 4. คนรวยคิดการใหญ่คนจนคิดการเล็กคนส่วนใหญ่เลือกที่จะคิดอะไรเล็กๆเพราะกลัวจะล้มเหลว พวกเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและไม่ดีพอที่จะทำอะไรใหญ่ๆได้แท้จริงแล้วเราทุกคนต่างถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกพร้อมกับพรสวรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีโดยธรรมชาติคุณได้รับของขวัญชิ้นพิเศษนี้ด้วยเหตุผลประการเดียวคือเพื่อนำไปใช้และแบ่งปันให้กับคนอื่นๆผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีความสุขที่สุดคือคนที่ใช้พรสวรรค์ของตนอย่างเต็มที่ นึ่งในภารกิจแห่งชีวิตของคุณคือการแบ่งปันพรสวรรค์และคุณค่าของคุณให้ผู้คนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งนั่นหมายถึงการเต็มใจที่จะคิดการยายถึงเวลาที่คุณต้องก้าวออกมาแบ่งปันพรสวรรค์ของคุณแล้วจงบอกตัวเองทุกเช้าและก่อนนอนว่าฉันคิดการยายฉันเลือกที่จะช่วยคนเป็นพันพันคน5 คนรวยมุ่งความสนใจไปที่โอกาสคนจนมุ่งความสนใจไปที่อุปสรรคคนรวยมองเห็นโอกาสคนจนมองเห็นอุปสรรคคนรวยมองเห็นโอกาสที่จะเติบโตได้คนจนมองเห็นแต่โอกาสที่จะสูญเสียคนรวยให้ความสำคัญกับรางวัลที่จะได้รับคนจนให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคนรวยคาดหวังความสำเร็จ พวกเขาเชื่อมั่นในความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองพวกเขาเชื่อว่าหากมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นก็สามารถหาวิธีอื่นๆมาทดแทนเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จถ้าคุณอยากรวยจงมองหาโอกาสแล้วกระโจนใส่มันจงบอกตัวเองทุกเช้าและก่อนนอนว่าฉันมุ่งความสนใจไปที่โอกาสไม่ใช่อุปสรรคฉันเตรียมพร้อมแล้วค่อยเล็งและยิงหก คนรวยชื่นชมผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จคนจนชิงชังผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จคนจนมักมองความสำเร็จของผู้อื่นด้วยสายตาคุณเคืองอิจฉาริษยาการไม่เกลียดคนรวยอาจเป็นเรื่องที่พูดได้ง่ายและการหลงเข้าไปติดกับดักแห่งอารมณ์ก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนความจริงก็คือการเกลียดชังคนรวยเป็นหนึ่งในหนทางที่จะนำคุณไปสู่ความยากจน มนุย์เราทุกคนต่างก็มีนิสัยติดตัวกันทั้งนั้นการจะเลิกนิสัยหรือความเคยชินใดๆก็ตามต้องอาศัยการฝึกฝนแทนที่จะเกลียดขี้หน้าคนรวยให้ลองฝึกชื่นชมคนรวยสรรลเสริญคนรวยและรักคนรวยวิธีนี้จะเป็นการปลูกฝังความเชื่อลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณว่าเมื่อคุณร่ำรวยคนอื่นจะชื่นชมสรรลเสริญและรักคุณ หนึ่งในปรัชญาที่เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตจากสุภาษิตฮนาโบราณซึ่งเป็นคำสอนดั้งเดิมของผู้เท่าชาวฮาวายคือจงสรรเสริญในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณเห็นใครมีบ้านสวยจงสรรเสริญคนคนนั้นและสรรเสริญบ้านหลังนั้นด้วยถ้าคุณเห็นใครมีรถสวยจงสรรเสริญคนคนนั้นและสรรเสริญรถของเขาด้วยถ้าคุณเห็นใครมีครอบครัวที่อบอุ่น ก็จงสรรเสริญคนคนนั้นและสรรเสริญครอบครัวของเขาด้วยถ้าคุณเห็นใครมีรูปร่างงดงามก็จงสรรเสริญคนคนนั้นและสรรเสริญร่างกายของเขาด้วยจงบอกตัวเองทุกเช้าและก่อนนอนว่าฉันชื่นชมคนรวยฉันสรรเสริญคนรวยฉันรักคนรวยและฉันจะเป็นหนึ่งในคนรวยพวกนั้นด้วยเจต คนรวยคบหาสมาคมกับคนที่มองโลกในแง่ดีและประสบความสําเร็จคนจนคลุกอยู่กับคนที่มองโลกแง่าร้ายและคนที่ไม่ประสบความสําเร็จคนที่ประสบความสําเร็จจะมองความสําเร็จของผู้อื่นเป็นเครื่องสร้างกําลังใจให้ตัวเองพวกเขามองผู้ที่ประสบความสําเร็จคนอื่นๆเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ ถ้าคุณอยากรวยจงบอกตัวเองทุกเช้าและก่อนนอนว่าฉันเอาคนรวยที่ประสบความสําเร็จเป็นแบบอย่างฉันคบหากับคนรวยที่ประสบความสําเร็จถ้าพวกเขาทําได้ฉันก็ทําได้แปดคนรวยเต็มใจปโปรโมทคุณค่าของตนเองคนจนมองการขายและโปรโมชั่นในแง่ลบคนที่มีทัศนคติด้านลบต่อการขายและโปรโมชั่นมักเป็นคนทางแตก คนรวยส่วนใหญ่มักเป็นนักโปรโมตตัวเองพวกเขาเต็มใจและสามารถโปรโมตสินค้าบริการและไอเดียของตนด้วยความกระตือรือร้นและมีไฟอย่างแรงกล้าที่มากไปกว่านั้นพวกเขายังมีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอคุณค่าของตัวเองโดวยวิธีที่แสนดึงดูดใจประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่คุณชอบโปรโมทหรือไม่แต่มันคือการเชื่อในคุณค่าของสิ่งที่คุณมีอย่างแท้จริงหรือไม่ คุณเชื่อในสินค้าและบริการของคุณอย่างแท้จริงหรือไม่คุณเชื่อในคุณค่าของสิ่งที่คุณมีหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ต่อต้านการปโปรโมตคือคนที่ไม่เชื่อในสินค้าของตัวเองหรือไม่เชื่อในตัวพวกเขาเองอย่างแท้จริงถ้าคุณอยากรวยคุณต้องเชื่อว่าสิ่งที่คุณมีสามารถช่วยคนอื่นได้อย่างแท้จริงจงบอกตัวเองทุกเช้าและก่อนนอนว่า ฉันโปรโมทคุณค่าของตัวเองให้คนอื่นรู้ด้วยความเชื่อมั่นและความกระตือรือร้น 9. คนรวยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กคนจนมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่คนจนพยายามทำทุกทางเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาพวกเขาเสียเวลาและพลังงานไปกับความรู้สึกญหงุดหงิดและการพล่ำบนคนรวยจะมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาพวกเขาใช้เวลาและพลังงานคิดค้นกลยุทธ์เพื่อหาทางแก้ไขอุปสรรค และหาวิธีป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ำอีกถ้าคุณอยากรวยจงบอกตัวเองทุกเช้าและก่อนนอนว่าฉันยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทั้งมวลฉันสามารถรับมือกับปัญหาทุกอย่างได้ 10. คนรวยเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมคนจนเป็นผู้รับที่ยอดแย่คนที่ไม่เต็มใจจะเป็นผู้รับคือคนที่กำลังบอกสวรรค์ว่าอย่าส่งอะไรามาให้ฉันอี แล้วสวรรค์ก็จะส่งไปให้คนที่เต็มใจที่จะรับมันแทนนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่คนรวยร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆส่วนคนจนก็ยากจนลงทุกวันแท้จริงแล้วมันไม่ใช่เพราะคนรวยมีค่ากว่าแต่เป็นเพราะพวกเขาเต็มใจที่จะรับในขณะที่คนจนไม่เต็มใจที่จะรับต่างหากคนรวยทำงานหนักและเชื่อว่า พวกเขามีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่สำหรับความพยายามและคุณค่าที่พวกเขาได้มอบให้ผู้อื่นคนจนทำงานหนักเช่นกันแต่ทำด้วยความรู้สึกว่าตัวเองไรค่าพวกเขาจึงเชื่อว่าตนไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากความพยายามและคุณค่าที่ตัวเองมีถ้าคุณอยากรวยจงฝึกทำตัวกระตือรือร้นและซาบซึ้งให้มากเข้าไว้ทุกครั้งที่คุณพบหรือได้รับเงินจำนวนใดก็ตาม จงเปิดกว้างและเต็มใจที่จะรับเงินนั้นเพราะมันคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างฐานะถ้าคุณเป็นผู้รับที่แย่และบังเอิญได้รับเงินก้อนหนึ่งมันมีแนวโน้มมากทีเดียวว่าคุณจะสูญเสียเงินก้อนนั้นไปอย่างรวดเร็วดังนั้นจงขยายขอบเขตกล่องการรับของคุณจากภายในแล้วก็รอดูเงินที่จะไหลลงมาในกล่องเองเมื่อคุณเปิดกว้างต่อการรับอย่างแท้จริง ชีวิตในด้านอื่นๆของคุณก็จะเปิดกว้างไปด้วยโดยปริยายไม่เพียงแต่คุณจะได้รับเงินมากขึ้นแต่คุณยังจะได้รับความรักความสุขความสงบสุขและความอิ่มเอมใจมากยิ่งขึ้นสิ่งเดียวที่คุณต้องจำไว้ก็คือการกล่าวคำว่าขอบคุณทุกครั้งที่คุณได้รับพรอ,อันประเสริฐทั้งหลายจงบอกตัวเองทุกเช้าและก่อนนอนว่าฉันเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยม ฉันเปิดกว้างและเต็มใจรับเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาในชีวิต11คนรวยเลือกที่จะได้รับเงินตามผลงานคนจนเลือกที่จะได้รับเงินตามระยะเวลาที่ทำงานคนรวยชอบที่จะรับเงินตามผลงานคนรวยมีธุรกิจเป็นของตัวเองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทำให้มีไรายได้จากผลกำไรของธุรกิจคนรวยมักทำงานในระบบที่ให้ค่าคอมมิชชั่น หรือได้รับค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้คนรวยมักเลือกที่จะถือหุ้นและขอรับส่วนแบ่งจากผลกำไรของบริษัทแทนที่จะเลือกรับเงินเดือนสูงๆคนจนแลกเวลากับเงินการเลือกรับเงินตามเวลาที่ใช้ในการทำงานเท่ากับกําลังทำลายโอกาสไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยถ้าคุณอยากรวย คุณต้องมีรายได้ที่สอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองคุณต้องเลือกที่จะรับค่าตอบแทนตามผลงานถ้าคุณจะหางานทำก็ขอให้รับค่าจ้างเป็นเปอร์เซ็น,นตน์ไม่อยากนั้นคุณก็ต้องทำธุรกิจของตัวเองจงบอกตัวเองทุกเช้าและก่อนนอนว่าฉันเลือกรับเงินตามผลงาน 12. คนรวยเลือกทั้งสองทางคนจนเลือกทางใดทางหนึ่ง คนรวยอยู่ในโลกแห่งความพลั่งพร้อมคนจนอยู่ในโลกแห่งข้อจำกัดแม้จะอยู่ในโลกใบเดียวกันแต่ก็มีมุมมองที่แตกต่างกันการคิดว่าเงินจะทำให้เป็นคนดีหรือไม่ก็เป็นคนเลวอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคิดแบบเลือกทางใดทางหนึ่งซึ่งเกิดจากการตั้งโปรแกรมขยะที่ไม่ได้ช่วยให้คุณมีความสุขหรือประสบความสำเร็จได้เลยคุณสามารถเป็นได้ทั้งคนใจดีน่ารัก เป็นห่วงเป็นใยคนอื่นใจกว้างจิตใจสูงส่งและร่ำรวยมหาศาลได้ mm hmm. การเป็นคนใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และน่ารักไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณมีหรือไม่มีในกระเป๋าเงินเลยคุณลักษณะเหล่านี้มาจากจิตใจของคุณการเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์และสูงส่ง ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณมีหรือไม่มีในบัญชีธนาคารถ้าคุณต้องการมีชีวิตที่ปราศจากขีดจำกัดไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตามจงปล่อยวางความคิดที่จะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมุ่งมั่นกับความตั้งใจที่จะมีทั้งสองอย่างจงบอกตัวเองทุกเช้าและก่อนนอนว่าฉันเลือกสองทางเสมอ 13. คนรวยสนใจมูลค่าทรัพย์สิน คนจนสนใจแต่รายได้จากการทำงานคนรวยเข้าใจความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างรายได้จากการทำงานและมูลค่าทรัพย์สินรายได้จากการทำงานเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็เป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยที่กำหนดมูลค่าทรัพย์สินของคุณเท่านั้นถ้าคุณอยากรวยคุณต้องพยายามเพิ่มรายได้เพิ่มเงินออมเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนและลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย จงบอกตัวเองทุกเช้าและก่อนนอนว่าฉันมุ่งความสนใจไปที่การสร้างมูล,ลค่าทรัพย์สิน14คนรวยเก่งเรื่องการบริหารเงินคนจนเก่งเรื่องการบริหารเงินแบบฝืดฟืดความล้มเหลวทางการเงินคือวิธีบริหารเงินคนจนบริหารเงินผิดวิธีหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงการบริหารเงินการพูดว่าจะเริ่มบริหารเงินทันทีที่มีเงินมากพอ ก็ไม่ต่างอะไรกับการเอารถลากไปเทียมไว้หน้ามา้าซึ่งไม่สามารถลากคุณไปไหนได้หากคุณอยากรวยคุณต้องเริ่มจากการบริหารเงินที่มีให้ดีเสียก่อนคุณถึงจะมีเงินให้บริหารมากขึ้นคุณต้องบ่มเพาะนิสัยและทักษะในการบริหารเงินก้อนเล็กๆก่อนแล้วคุณจะมีเงินก้อนใหญ่บริหารเมื่อคุณบริหารเงินได้ดีขึ้นความมั่นใจของคุณจะแผ่กระจายไปสู่ด้านอื่นๆของชีวิต มันจะทำให้คุณมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเงินเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตของคุณเมื่อคุณเรียนรู้วิธีการควบคุมเงินชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นในทุกๆด้านจงบอกตัวเองทุกเช้าและก่อนนอนว่าฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยม 15. คนรวยให้เงินทำงานหนักเพื่อตัวเองคนจนทำงานหนักเพื่อให้ได้เงิน การทำงานหนักเป็นเรื่องสำคัญอย่างไม่ต้องสงสัยแต่การทำงานหนักอย่างเดียวไม่มีทางทำให้คุณรวยได้คุนรวยมีเวลาเล่นสนุกและพักผ่อนเพราะพวกเขาทำงานอย่างชาญฉลาดพวกเขาเข้าใจหลักการเพิ่มค่าของเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์พวกเขาจ้างคนมาทำงานแทนและยังใช้เงินของตนทำงานแทนด้วยคนส่วนใหญ่ใช้กำลังทำงานแลกกับเงิน แต่ผู้ที่สามารถบรรลุอิสรภาพทางการเงินคือคนที่ใช้พลังรูปแบบอื่นมาทดแทนพลังกายในการทำงานคนรวยจะมองการไกลพวกเขาสร้างสมดุลระหว่างการใช้เงินเพื่อความสุขกับการลงทุนเพื่ออิสรภาพทางการเงินในวันข้างหน้าคนจนชอบอ้างว่าฉันจะคิดถึงวันพรุ่งนี้ได้อย่างไรในเมื่อวันนี้ฉันยังเอาตัวแทบไม่รอด คนจนเห็นเงิน1ดอลลาร์มีมูลค่า1ดอลลาร์สำหรับซื้อสิ่งที่ต้องการในตอนนั้นทันทีแต่คนรวยกลับเห็นเงินทุกดอลลาร์เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สามารถปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวเงินที่จะงอกเงยขึ้นเป็นร้อยดอลลาร์และยังสามารถนำมาปลูกใหม่ได้อีกทอดและเก็บเกี่ยวได้อีกหลายพันดอลลาร์ 1. ลองคิดดูว่าเงินทุกๆหนึ่งดอลลาร์ 1, ที่คุณใช้ไปในวันนี้ อาจทำให้คุณเสียโอกาสในการได้เงิน100ดอลลาร์ในอนาคตคนจนทำงานหนักและใช้เงินทั้งหมดที่หามาได้ทำให้ต้องทำงานหนักตลอดไปส่วนคนรวยทำงานหนักสะสมเงินเรียนรู้จนเชี่ยวชาญและนำเงินไปลงทุนถ้าคุณอยากรวยจงบอกตัวเองทุกเช้าและก่อนนอนว่าเงินของฉันทำงานหนักเพื่อฉัน และทำเงินให้ฉันมากขึ้นและมากขึ้น 16. คนรวยมุ่งไปข้างหน้าแม้จะหวาดกลัวคนจนปล่อยให้ความกลัวหยุดยั้งตนเองคนเราทุกคนต่างก็มีความกลัวแต่คนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นมาหยุดยั้งตนเองพวกเขาจะฝึกลงมือทำแม้จะหวาดกลัวแม้จะกังขาแม้จะกังวล แม้จะไม่แน่ใจแม้จะไม่สะดวกแม้จะอึดอัดและแม้ว่าจะไม่มีอารมณ์อยากจะทำโดยธรรมชาติแล้วคุณสามารถยกเลิกความคิดใดๆก็ตามที่ไม่ส่งผลดีกับคุณได้ตลอดเวลานอกจากนี้คุณยังสามารถคิดในแบบที่เกื้อหนุนตัวเองได้ตลอดเวลาเช่นกันจงเลือกที่จะเปิดรับเฉพาะความคิดที่เกื้อหนุนและไม่ต้องให้ความสำคัญกับความคิดบ่อนทำลาย ถ้าคุณอยากรวยจงบอกตัวเองทุกเช้าและก่อนนอนว่าฉันลงมือทำทั้งทั้งที่กลัวฉันลงมือทำทั้งทั้งที่กังขาฉันลงมือทำทั้งทั้งที่กังวลฉันลงมือทำทั้งทั้งที่ไม่สะดวกฉันลงมือทำทั้งทั้งที่อึดอัดใจและฉันลงมือทำทั้งทั้งที่ไม่มีอารมณ์อยากทำสิบเจคนรวยเรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลา คนจนคิดว่าตัวเองรู้ดีอยู่แล้วคนจนอ้างว่าพวกเขาไม่มีปัญญาศึกษาเล่าเรียนเพราะไม่มีเวลาและเงินทุนทว่าวิธีเดียวที่จะทำให้คุณมีเงินตามต้องการก็คือการเรียนรู้วิธีเล่นเกมการเงินทั้งภายในและภายนอกคุณต้องเรียนรู้ทักษะและกลยุทธ์ในการเร่งรายได้ รู้วิธีบริหารเงินและนำมันไปลงทุนให้ได้ผลความสำเร็จเป็นทักษะที่เรียนรู้ได้คุณสามารถเรียนรู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ในทุกๆเรื่องถ้าคุณอยากเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีคุณสามารถเรียนรู้วิธีได้ถ้าคุณอยากเป็นนักเปียโนฝีมือดีเยี่ยมคุณสามารถเรียนรู้วิธีได้ถ้าคุณอยากมีความสุขอย่างแท้จริงคุณสามารถเรียนรู้วิธีได้ และถ้าคุณอยากรวยคุณก็สามารถเรียนรู้วิถีได้ไม่สำคัญว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงจุดไหนไม่สำคัญว่าคุณเริ่มต้นจากตรงไหนสิ่งสำคัญคือความเต็มใจที่จะเรียนรู้เส้นทางความสำเร็จในการปีนสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์มีอยู่ฉัน้นใดหนทางและกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างรายได้ที่งดงาม อิสรภาพทางการเงินและความมั่งคั่งก็มีอยู่ชั้นนั้นคุณต้องเต็มใจเรียนรู้และนำวิธีเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตจงบอกตัวเองทุกเช้าและก่อนนอนว่าฉันมุ่งมั่นกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ถอดรหัสลับสมองเงินล้านหนังสือที่ขายดีถลลมทลายทั่วโลกหากอยากอ่านเต็มเล่มเต็มรถ สามารถคลิกสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ